เปิดถุงเครื่องสำอางที่เฟนใช้เป็นประจำนะคะก็มาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคือเราไม่ได้ทำคลิปเปิดกระเป๋ากันมานานมากแล้วเนาะอันนี้ก็จะแบบมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าในกระเป๋าเครื่องสำอางของเฟนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้เป็นกระเป๋าดิเซมิอาเกะนะคะเป็นสีขาวจะเห็นว่าน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ้วนมากเพราะว่าอัดแน่นไปด้วยเครื่องสำอางนะคะจริงๆมันก็แบบแอบใบเล็กไปนิดนึงนะสำหรับกระเป๋าเครื่องสำอางเฟนจะแบบแรนดอมเลยนะหยิบอันไหนก็ได้ก็จะมาพูดถึงอันนั้นตัวนี้จะเป็นคูชั่นของ Etude นะคะรุ่น Double Lasting ตัวเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะติดทนมากแล้วก็เฟนก็ใช้อยู่ทุกวันนี้คือในกระเป๋าเครื่องสำอางที่เฟนพกจะเป็นอะไรที่ใช้ง่ายแล้วก็ใช้แล้วรอดนะคะอันนี้เฟนใช้เป็นเบอร์ N04 นะคะอันนี้เฟนมีทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะว่าเออเขาติดทนมากขนาดไหนนะใครอยากรู้ก็ลองจิ้มไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะเดี๋ยวเฟนจะขึ้นไว้ให้อันถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ดัดขนตาอันนี้คนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าเป็นของอะไรอันนี้มันเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นอะเดี๋ยวเฟนขึ้นชื่อกับราคาไว้ให้นะน่าจะ 3-400 ค่ะนี่เฟนได้มาจากดองกี้ที่ญี่ปุ่นเนาะก็รู้สึกว่ามันดัดได้แบบเข้ารูปตาเราพอดีอะดัดแล้วขนตาเรามันแผ่ยาวดีก็เลยชอบพกนะคะแล้วมันนี้ผ่านไปนะคะแล้วก็อันนี้คือทุกคนคือเป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นลิปแท่งโปรดของเฟนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลิปจงเซมูนสีแดงนะคะที่เฟนได้มาเมื่อตอนไปเกาหลีนะคะอันนี้เป็นเบอร์ที่ชื่อว่า Inside Red นะคะคือเป็นสีแดงที่สวยมากอะทุกคนคือมันสามารถทาแบบเต็มปากก็จะได้ลุคแบบสาวแซ่บหรือว่าทาข้างในปากแล้วก็ค่อยๆแบบแทบๆแทบๆเป็นเบนออกมาก็จะได้สีที่สวยมากเหมือนกันอันนี้เนื้อเขามันจะเป็นแบบเวลเวทเวลเวทอะทุกคนเห็นเบอร์แซ่บๆเบอร์เนี้ยเนี่ยเฟนทาไปมหาลัยนะแบบแต้มนิดเดียวแล้วก็ใช้นิ้วแบบเบรนเบรนเอาอะอันเนี้ยทุกคนเห็นปะคือเขาเป็นสีแดงที่มันสวยมากๆจริงๆอะทุกคนคือแนะนำเลยว่าให้มีนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยพอทาไปมันก็จะแบบมีความแบบแมทแมทอะแต่มันเป็นแมทที่แบบไม่ได้หนักปากอะทุกคนแต่ถามว่ามันติดทนมากไหมก็อาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นคือทาไปแล้วเวลากินอะไรเงี้ยข้างในมันก็จะมีแบบหลุดบ้างอ๋อข้อเสียของลิปตัวนี้เลยนะคะก็คือเวลาเราทาไปแล้วระหว่างวันที่เรากินอะไรเงี้ยแล้วพอมันหลุดข้างในใช่ปะถ้าสมมติว่าเราเอาลิปตัวเนี้ยมาเติมโดยที่ไม่เช็ดออกก่อนอ่ะมันจะเป็นแบบคาบๆขุยๆแบบลิปไม่เสมอกันทุกคนดังนั้นก็เวลาเติมเฟนแนะนำว่าให้พกทิชชู่เปียกนะคะแบบเช็ดทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยทาลิปเข้าไปใหม่นะคะก็จะได้แบบสีปากที่สวยเหมือนเดิมถัดมานี้เป็นลิปอีกตัวนึงนะคะที่ชอบเหมือนกันอันนี้เป็นลิปมามองนะคะเบอร์23อันนี้ก็สวยอันนี้คือแบบทาวันที่ไม่แต่งหน้าแล้วแบบทานิดๆอ่ะก็สวยหรือว่าทาแบบเต็มๆปากก็สวยเดี๋ยวทำให้ดูมันจะเป็นสีโทนแบบส้มตุ่นๆ นะทุกคนคือเป็นว่าสีผิวแบบไหนทาแล้วก็รอดเอาตรงๆคือควรมีมากๆอ่ะดูสีดีเห็นปะดีอ่ะทุกคนแล้วยิ่งไอเอา2อันเนี้ยมาผสมกันเป็นแบบthe best combination มากๆทุกคนควรมากคือแนะนำแบบโคตรๆอ่ะทุกคนมามอนเนี่ยเฟนชอบรุ่นนี้มากกว่ารุ่นที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งอ่ะทุกคนคือต้องเป็นรุ่นนี้นะรุ่นที่เป็นแบบดินสอหมุนออกมาหมุนเก็บก่อนเดี๋ยวเอาเข้าไม่ได้ก็นั่นแหละจบไปทุกคนสำหรับลิปเฮ้ยแนะนำจริงนะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นมาสคาร่า Maybelline Push Up Angel ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้ขนตาที่ไม่ได้ฟูเท่าไหร่คือจะเป็นขนตาที่ยาวแล้วก็เรียงตัวสวยถามว่าตัวนี้ชอบขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นส่วนตัวชอบ push up drama มากกว่ารู้สึกว่าเขาให้ขนตาที่มันฟูแล้วก็หนากว่าแต่ว่าอันนั้นมันทาแล้วมันจะหนักนิดนึงเหมือนตัวมาสคาร่าเขาเนื้อเขาจะค่อนข้างหนักแล้วก็แปรงมันจะค่อนข้างใหญ่เวลาปัดมันก็จะปัดยากกว่าเนี่ยแต่อย่างตัวเนี้ยแปรงเขาเป็นแบบหวีๆอะทุกคนพอมันเป็นหวีๆแบบเนี้ยมันก็จะปัดง่ายยิ่งตรงช่วงแบบขนตาล่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถปัดได้แบบที่ไม่เปื้อนอ่ะก็รู้สึกว่าโอเคถ้าใครที่อยากได้ขนตาที่ธรรมชาติแบบเรียงตัวสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้แต่ว่าถ้าใครชอบขนตาแบบแน่นๆฟูๆปังๆอ่ะตัวนี้ก็ต้องพักก่อน ถัดมาอันนี้จะเป็นไอไลเนอร์ค่ะจะเห็นว่ามันมีความแบบกลางมากโลโก้ทั้งหมดคือหายไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นของ Kitty Kawaiiอันนี้ก็ถือว่าเป็นอายไลเนอร์คู่ใจเหมือนกันใช้บ่อยมากนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็มันราคาไม่แพงน่าจะแบบ100กว่าบาท100หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดำสนิทแล้วก็เส้นเล็กเขียนง่ายมันจะเป็นหัวเมจิหัวปากกาไงทุกคนก็สามารถแบบทาได้เนี่ยเป็นใช้จนแบบมันจะหมดแล้วว่าทุกคนดูดิเดี๋ยวต้องไปแบบเอาแท่งใหม่แล้วถัดไปอันนี้เป็นที่เห็นคิ้วนะคะอันนี้ก็คือหงำเหงือกเหมือนกันเรียกได้ว่า
ปอกเปลือกหายไปหมดแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ตัวกับหัวอย่างนี้คือมันดีตรงที่มันใช้ง่ายทุกคนมันมีแบบแปรงที่เอาไว้ปัดคิ้วสำหรับปัดแบบพวกแป้งพวกฝุ่นอะไรที่มันติดคิ้วเราแล้วก็เป็นหัวดินสอที่เป็นแบบหัวตัดอ่ะทุกคนอันนี้คือเลื่อนขึ้นสุดแล้วนะคือได้แค่นี้จริงๆเลื่อนขึ้นสุดแล้วมันจะหมดแล้วเนี่ยทุกคนฟังเสียงมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่ะทุกคนแล้วมันก็เขียนลื่นเขียนง่ายใครที่เพิ่งหัดแต่งหน้านะคะก็แนะนำตัวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเขียนง่ายนะเขามีให้เลือกหลายสีด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงยิ่งถ้าสมมติไปซื้อที่เกาหลีนะตกแท่งนึงประมาณแบบไม่ถึง100อ่ะทุกคนน่าจะแบบ70-80บาทอ่ะแต่ถ้าซื้อในช็อปไทยก็ร้อยหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาก็ถือว่าแบบไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะที่เขียนคิ้วจบไปนะคะมาต่อกันที่อันนี้อันนี้จะเป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะของ COS LOOK คือด้วยความที่ผมเฟรนอะมันจะไม่ได้เข้มคือจริงๆผมเฟรนมันก็ไม่ได้อ่อนนะแต่ว่าอันนี้เฟรนใช้เป็นสีคาราเมลอาจจะสวอชให้ดูนิดนึงเนาะมันก็จะเป็นสีโทนน้ำตาลอมเหลืองๆคาราเมลนิดนึงที่เฟรนชอบใช้มาสคาร่าคิ้วที่มันอ่อนกว่าสีผมก็เพราะว่าฝาดแล้วทำให้หน้าเราแบบดูซอฟแล้วก็ละมุนคือด้วยความที่เราเป็นคนแบบหน้าดุมากอยู่แล้วยิ่งแบบเวลานั่งนิ่งเงี้ยฮะก็คือทุกคนจะคิดว่าแบบโมโหอยู่อะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เปล่าไม่ใช่จริงๆก็คือเป็นคนหน้าแบบนั้นอยู่แล้วก็นั่นแหละตัวเนี้ยถามว่าเขาย้อมสีคิ้วได้ดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอาจจะต้องแบบปัดหลายรอบหน่อยแต่ก็ทำให้ขนคิ้วเราเรียงตัวสวยดีแล้วก็อันนี้เป็นแปรงนะคะอันนี้เป็นของ TCE เฟนขอเรียกน้องเขาว่าแปรงอเนกประสงค์เพราะว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆหัวเขาจะเป็นหัวแบบนี้อันนี้เฟนใช้ทั้งปัดแก้มแล้วก็คอนทัวร์หน้าไปในตัวเลยเพราะว่าในกระเป๋าเครื่องสำอางอ่ะแกมันมีแค่นี้จะให้ใส่อะไรเยอะแยะหนักมันก็ไม่ได้ถูกปะก็เลยแบบใช้เป็นแค่แปรงอันนี้ตัวเดียวนะคะในการทั้งปัดแก้มแล้วก็คอนทัวร์อันนี้มันจะมาในเซตอะทุกคนมันจะเป็นแบบเซตทาวเวลเซต คือจริงๆในเซตเขาก็มีทั้งแปรงแต่งตาแปรงหัวตัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฟนก็ไม่ได้พกมาเพราะว่าเฟนรู้สึกมันแบบเยอะเกินไปก็พกมาแค่ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือทุกคนน่าจะเห็นว่าใช้เกือบจะทุกคลิปนะคะก็คือ Too Faced Chocolate Soul เลยอันนี้เป็นสีมีเดียมนะคะคือสีกลางสีเขามันกำลังดีกับผิวเฟนอะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นน้ำตาลอมเทาๆไม่ได้ออกแดงอะเวลาเราใช้สีประมาณนี้มันก็จะไม่หลอกคือมันจะเป็นน้ำตาลโทนธรรมชาติเวลาปัดไปแล้วก็จะไม่โป๊ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นปัดแก้มอันนี้ก็คือเป็นปัดแก้มลูกรักเหมือนกันอันนี้ก็คือ 4U2S6 นะคะเรียกได้ว่าเป็นบลัชออนกันตายอะแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบพกเพราะว่ามันอันเล็กแล้วมันก็น้ำหนักเบา huh? อันนี้ที่แต่งทั้งหมดวันนี้ก็คือใช้เครื่องสำอางในนี้แหละเพราะว่าหลังๆวันนี้แบบชอบทำอะไรช้าทุกคนไหนจะตื่นนู่นนี่นั่นก็คือสายแล้วดังนั้นก็ต้องแต่งหน้าในรถก็พกกระเป๋าใบนี้ไปใบเดียวก็สามารถแต่งได้ใช้ชีวิตประจำวันได้คือกันตายได้เลยเป็นจะสวอชให้ดูนะคะอันนี้เป็น S6 นะคะยูวอนมีเนื้อเขามันจะแบบไม่ได้พิกเมนเทดขนาดนั้นมันจะมีความแบบแป้งๆนิดนึงก็คือปัดง่ายแบบไม่ใช่แบบลงไปแล้วแบบโป๊ะคือสีมันจะแบบไม่ได้ชัดมากแต่มันก็โอเคทุกคนราคา100กว่าบาทเอาเลยมากเนี่ยสีมีความแบบชมพูละมุนละมุนส้มๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากหาบลัชออนแบบถูกและดีเนี่ยก็ไปหามาลองได้นะคะเขามีให้เลือกหลายสีเลยทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็นางชิมเมอร์นะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นแต้มเบลอรูขุมขนนะทุกคนเฟนไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เฟนเคยใช้หรือเปล่าที่เป็นเคที่ดอแป้งสับมันอะไรนั่นน่ะคืออันนั้นที่เฟนใช้มันจะไม่ใช่แพ็กเกจจิ้งอย่างเงี้ยแต่เฟนว่ามันน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะอันนี้เพิ่งเอามาลองใช้ได้วันนี้วันแรกเองพอรู้สึกว่ามันตลับเล็กดีอะเนี่ยเขาก็ต้องมากับมีกระจกด้วยนะไม่ได้โบโบเบ้ๆ wow. แล้วก็มีพัฟมาให้นะแป้งเขาก็จะเป็นแป้งฝุ่นทั่วไปเลยทุกคนเนี่ยขาวๆหน่อยเฟนก็จะมาลงหลังจากแบบลงคูชั่นเสร็จอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลิปอีกอันนึงที่เป็นลูกรักเรียกได้ว่าคลิปนี้เป็น3ลิปลูกรักเลยนะอันนี้เป็น gossiercherrybalm.com มันจะเป็นลิปบาล์มที่มีสีนิดๆ นะคะชอบแพคเกจจิ้งอันนี้ก็มีกลิ่นเชอร์รี่อ่ะเพราะว่ามันเป็นสีเชอร์รี่เนาะจริงๆเขาก็มีหลายสีเลยอันเนี้ยวันที่ไม่ได้แต่งหน้าทุกคนทาไปอ่ะคือดีนะคือแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำให้หน้าตาของเราเนี่ยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเอาง่ายๆอันเนี้ยทุกคนคือเขาให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่กลิ่นเนี้ยเฟนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบกลิ่นเชอร์รี่อยู่แล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันนี้เพิ่งได้มาเลยเป็นของ Fenty Beauty นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะคือตัวนี้เฟนแอบเอามาเป็นอายแชโดว์ด้วยเพราะว่าเป่าเครื่องสำอางเรามันไม่ได้ใหญ่มากอะแล้วก็อะไรที่มันอะแดปได้ก็อะแดปก็คือใช้เป็นไฮไลท์ตัวนี้กับคอนทัวร์ในการแต่งตาแบบเบาๆคือเอาไว้แต่งแบบวันไหนที่รีบๆหรือว่า
ไม่ได้เป็นวันอะไรที่สำคัญมากนะคะก็ใช้เครื่องสำหรับแค่นี้ก็ถือว่าพอเดี๋ยวเฟสสวอชให้ดูเห็นไหมคือมันดีอ่ะมันสามารถเอามาได้ทั้งแบบเป็นปัดแก้มไฮไลท์หรือว่าเอามาทาเป็นอายแชโดว์ก็ได้ก็รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะรู้สึกราคาจะประมาณ 1,300 อะไรประมาณนี้ซื้อได้ที่ Sephora นะคะใครที่อยากได้อยากโดนเนี่ยก็ไปโดนกันได้นะจ๊ะเขาจะมีหลายสีเลยนะคะก็จะหมดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วแหละเครื่องสำอางหมดแล้วก็จะมีแบบอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกระเป๋านี้จะมียางวัดผมนะคะยางวัดผมสีเหลืองคือสะเดิดมากก็ข้ามันไปแล้วก็จะมีต่างหูห่วงเงินอะไรอย่างเงี้ยหลงมาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจก็หมดแล้วแหละเนี่ยเครื่องสำอางที่พกมานะคะก็หมดแล้วนั่นแหละก็รู้สึกว่าไม่ได้มาเปิดกระเป๋าให้เพื่อนๆดูนานแล้วเนาะก็เลยถือโอกาสมาเปิดให้ดูแล้วก็ใครที่อยากดูเปิดกุกระเป๋าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็รอดูนะคะสัญญาว่าจะมาทำให้แน่นอนแต่ว่ามันต้องใช้เวลารวบรวมนิดนึงอะเนาะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เพื่อนๆนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย